คุณผู้ชมคะนักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและวัดที่เรียกว่ากิจกรรมแบบบวรนะคะโดยเกิดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเน้นการทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การสร้างพื้นที่อาหารถูกพูดถึงกันอย่างมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัดต่างๆใน11อำเภอของจังหวัดลพบุรีเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารเชื่อมโยงวัดชุมชนและส่วนราชการตามหลักบวรตามพระราชดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกต่อเนื่องจากตู้ปันสุขและทำโรงทานโดยเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการจัดพิธีมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ภายใต้โครงการดังกล่าวขึ้นที่วัดหนองปล้องตำบลพระเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีคณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรงพระมหาพงศธรกัมมสโธเจ้าคณะตำบลพระเนียดพระสุชาติสุชาโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองปล้องผู้ใหญ่บ้านหนองปล้องพร้อมประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโคกสำโรงได้เดินทางมาร่วมกันเตรียมงานและทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัววัดสู่ชุมชนจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังวัดอื่นๆซึ่งจะมีการดำเนินการอีก34วัดในอำเภอโคกสำโรงในการดำเนินการนั้นน่าจะใช้เวลาในกำหนดนะ90วันนะที่พระเดชพระคุณพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีนะที่เป็นนะฝ่ายดำเนินการในการจัดหาผักแล้วก็นะได้รับประทานเมล็ดพันธุ์พืชนะจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะที่จะนำมามอบให้นะในส่วนของต้นผักนะก็ได้นำมาปลูกอาจจะมีการติดตามผลระยะเวลา2เดือนนะเพื่อที่จะให้นะมีความเจริญนะก้าวหน้าในส่วนของกิจการนี้นะโครงการนี้แล้วก็จะขยายจาก34วัดนะในอำเภอโคกสำโรงต่อไปให้ครบ94วัดกับสิทธิพักสงฆ์นะในส่วนของอำเภออื่นๆนะทั้ง11อำเภอก็จะดำเนินการอย่างนี้เช่นเดียวกันในจังหวัดลพบุรีโครงการนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอนี้มุ่งหวังการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดยวัดเป็นศูนย์กลางเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรอบวัดมาร่วมกันปลูกผักเพื่อเป็นผลผลิตแจกจ่ายหากเหลือนำออกขายเพื่อนำรายได้มาจัดไว้เป็นกองกลางของวัดต่อไปสนองท่านสูงเนินนักสื่อสารชุมชนสู้โควิดจังหวัดลพบุรีรายงาน